ณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนกันอีกระลอกแต่แฮชแท็กที่ให้เลื่อนเปิดเทอมออกไปก่อนก็สะท้อนความกังวลผ่านโลก Twitter โดยเฉพาะในช่วงเช้าวันนี้อีกด้านหนึ่งที่มีรายงานว่าพบเด็กติดเชื้อที่อำเภอแม่สอดก็กำลังกลายเป็นความกังวลนะคะและกำลังเชื่อมโยงว่าความสุ่มเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเรียนรอบใหม่แล้วทำให้เด็กๆมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 ขณะนี้กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของโรงเรียนจำนวนมากค่ะที่จะต้องเร่งหามาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วยติดตามรายงานจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะการล้างมือ7ขั้นตอนใน20วินาทีที่จำได้ขึ้นใจและทำเป็นกิจวัตรคือกิจกรรมที่นักเรียนชั้นอนุบาล2โรงเรียนพญาไทยทบทวนกับครูประจำชั้นในวันแรกที่กลับสู่ห้องเรียนหลังต้องปิดยาวตั้งแต่23ธันวาคมที่ผ่านมาจำนวนเด็กในแต่ละห้องที่ลดลงครึ่งหนึ่งตามแนวทางแบ่งกลุ่มสลับวันเรียนเอื้อต่อการเว้นระยะห่างและช่วยให้ครูสังเกตพัฒนาการเด็กรายคนได้ละเอียดขึ้นแต่สถานการณ์ระบาดที่ยังไม่สิ้นสุดทำให้ครูต้องพยายามออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายไปพร้อมๆกับสร้างความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆเราจะต้องดูแลเด็กอย่างให้ดีที่สุดนะคะเราจะทำยังไงที่เด็กจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยไปด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เราจะมีการพูดคุยกับเด็กเป็นระยะอยู่แล้วนะคะในเทอมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเด็กเขาก็ค่อนข้างคุ้นชินกับสถานการณ์เขารู้ว่าตอนนี้โรคโควิดเนี่ยกำลังระบาดอยู่แล้วก็เขาก็สามารถบอกข้อปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะว่าแบบเขาจะต้องทำยังไงที่เขาเนี่ยจะปลอดภัยปฏิทินการศึกษาปี2563ที่จะสิ้นสุดลงในอีก2เดือนข้างหน้ารวมทั้งพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่รอเวลาไม่ได้ทำให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งตัดสินใจให้ลูกหลานกลับเข้าโรงเรียนพร้อมเรียนรู้บทเรียนวิชาการและทักษะชีวิตเพื่อปรับตัวรับกับสถานการณ์ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเขาด้วยคือเขายังเด็กเขายังเล็กอยู่คือถ้าหยุดนานไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนความมั่นใจเขาก็ไม่มีตอนนี้ก็พอหยุดหลายๆวันก็เริ่มมีอาการไม่อยากมาโรงเรียนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ตอนนี้เขาก็เข้าใจดีแล้วนะคะเขาก็ออกจากบ้านหรือออกถ้าออกจากบ้านเนี่ยเขาจะต้องไปทุกที่ออกจากบ้านขึ้นรถเนี่ยใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างเจลล้างมือก็จะเป็นวินัยไปเลยนะคะระบาดรอบใหม่ที่นำมาสู่การปิดโรงเรียนนานกว่า1เดือนทำให้เด็กประถมวัยและประถมศึกษากลายเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้ถดถอยพร้อมถูกส่งสัญญาณเรียกร้องให้เปิดเรียนก่อนวัยอื่นด้วยเหตุผลด้านพัฒนาการที่เหมาะกับการเรียนรู้ที่โรงเรียนมากกว่าออนไลน์เพราะเด็กวัยนี้คือช่วงเวลาทองของพัฒนาการพื้นฐานชีวิตที่ไม่สามารถปล่อยผ่านหรือย้อนกลับมาพัฒนาได้ในภายหลังออนซินีอมรโมลีไทย PBS รายงาน